อ่ะดูหน้าตาของพลเมืองดีคนนี้หน่อยคุณสิทธิพงษ์พัดสมุทรหรือว่าคุณเล็กครับอายุ38ปีเป็นพ่อค้าขายไข่อยู่ที่ตลาดสดริมทางรถไฟหาดใหญ่นะครับไปที่สภ.หาดใหญ่ไปลงบันทึกประจำวันเพราะว่าเจอเงินสด 30,000 คาอยู่ที่ตู้ ATM ภายในปั๊มน้ำมันย่านถนนราชอุทิศคือพี่เล็กบอกอย่างนี้ตอน 6:30 เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปเติมน้ำมันและตั้งใจว่าจะไปกดเงินที่ตู้ ATM แหมพอไปปุ๊บเจอเงินมันเสียบคาอยู่แล้วรีบไปบอกเด็กปั๊มว่าเงินของใครเนี่ยมาดูหน่อยสิแล้วเก็บไว้นะเผื่อว่าเจ้าของเขาจะมารับคืนคือเว็บนั้นเนี่ยไม่ได้คิดว่าจะเอาเงินใส่กระเป๋าตัวเองนะเพราะอะไรเห็นเงินปุ๊บนึกถึงเจ้าของอ่ะนึกถึงใจเขาเลยใจเขาใจเราเนาะถ้าเป็นเราอ่ะลืมเงินเอาไว้ 30,000 เนี่ยเราก็เดือดร้อนเช่นเดียวกันนะครับก็คิดถึงเจ้าของเงินคนนั้นก็เลยมาลงบันทึกประจำวันเพื่อให้ตำรวจตามหาเจ้าของแล้วก็จะได้สบายใจกันด้วยครับ